นั้นช้างก็ยังไม่แก่ครับใช่แล้วพัสดุกล่องที่มันมีลายปีกนั่นเองรวมถึงนาฬิกาเช่นนี้ด้วยช้างก็ยังไม่ทิ้งอย่างที่ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้เนี่ยเป็นกำลังแรงใจให้ช้างมีชีวิตอยู่ต่อนั่นเองและเวลาก็ผ่านไปแบบปกติอีกคืนครับแต่พอตื่นเช้ามันก็ดันเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นช้างได้ยินไปดูที่ไข่ต้มเอ้ยกับแผ่นประหลาดอะไรบางอย่างช้างไปเอามันมาตั้งดูครับเหมือนว่ามันจะเป็นห้องน้ำสาธารณะที่เป็นห้องน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ฝรั่งเขาใช้กันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เศษครับอาจจะโดนที่มาจากเรือสำราญลำไหนสักลำก็เป็นได้แต่พอช้างนั่งมองไปมองมามันก็ล้มลงครับพอมันล้มลงช้างก็ได้มองไปที่คลื่นใช่แล้วคลื่นยักษ์ตอนแรกที่เขาฝ่าไปไม่ได้ตอนขับเรือยางออกจากเกาะมันก็เลยทำให้ช้างปิ๊งไอเดียขึ้นครับและได้พูดกับวิลสันว่าไอ้นี่อาจจะใช้ได้ก็ได้นะเพื่อนถึงน้ำปลาและจะไม่ขอตายบนเกาะแห่งแม่อุตส่าห์ต้มไข่ทำพริกน้ำปลาให้ตอนนี้ฟังแคสเวย์แบบสปอยหนังว่าเรามีเวลาแค่เดือนครึ่งก่อนที่จะถึงฤดูน้ำขึ้นอยู่บนเกาะนี้มาถึง4ปีแล้วครับรู้หมดแล้วตอนนี้ว่าเดือนไหนน้ำจะขึ้นเดือนไหนน้ำจะลงเดือนไหนพายุจะมาอะไรแบบนี้เป็นน่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้บริหารบริษัทขนส่งจะอึดขนาดนี้หลายอาทิตย์ต่อมาช้างก็ได้ต่อแพขึ้นครับแต่สุดท้ายถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีอะไรสนุกสุดทุกเอ๋อแล้ววะสุดบนเกาะถนนแล้วครับตอนนี้ช้างกวาดเรียบมาทั้งเกาะเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะมาทำเชือกและตอนนี้ต้นไม้เล็กพวกนั้นก็หมดเกลี้ยงแล้วต้องขอเกิดก่อนนะครับว่าการที่เราจะทำเชือกเราต้องใช้แค่พวกต้นไม้ขนาดเล็กเท่านั้นและต้นไม้บางชนิดเปลือกมันก็ไม่สามารถเอามาทำเชือกได้นะครับรวมถึงพวกต้นไม้ใหญ่ๆด้วยตอนนี้ช้างได้เถียงกันกับวิลสันครับแต่ก็เถียงคนเดียวนั่นแหละสวัสดีค่ะเชือกไงอ่ะยังขาดอยู่อีก30ฟุตเขาต้องหาเชือกอีก30ฟุตครับแต่ช้างก็ได้พูดกับวิลสันว่าไม่ฉันจะไม่ขึ้นไปที่หน้าผานั้นอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีหน้าผานั้นคือที่ไหนกันแน่ช้างได้ปีนขึ้นไปที่หน้าผาแล้วก็ได้ดึงเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่ผูกอยู่กับเชือกนั้นเป็นตอไม้ครับตอไม้คล้ายรูปคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช้างทำไว้นั่นเองเขาเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายครับแต่เขาทำไม่ลงก็เลยเอาตอไม้เนี่ยไปค่อยแขวนแทนเอาไว้แต่ตอนนี้ช้างก็ได้ใช้ประโยชน์จากเชือกเส้นนี้แล้วครับดึงมาช้างก็เริ่มสติแตกครับอยู่คนเดียวมา4ปีไม่สติแตกนี่โอ้โหสุดยอดมากครับในเหตุกับวิลสันว่าแกเคยคิดหรือเปล่าล่ะว่าเราอาจจะทำสำเร็จก็ได้ใช่ฉันยอมออกไปเสี่ยงการเล่นนั่นดีกว่าตายอยู่บนเกาะเน่าแห่งนี้แต่ต้องคุยกับลูกวอลเล่ย์อย่างแกไปตลอดชีวิตว้อยแล้วเขาก็ได้จับวิลสันมาเตะทิ้งครับพอเตะไปสักพักฮะร้องไห้ค่ะดังนั้นวิลสันใช่แล้วครับอยู่กันมาตั้ง10ปีนะชักกับวิลสันของเราทันทีของตามหาวิลสันในความมืดทันทีแต่เน้นความเปรี้ยวไม่อันนี้กระเด็นลงไปตีนอยู่ซอกไม่ใส่เค็มมากเยโดมก็เลยแบบอร่อยแซ่บพร้อมกับเอาวิลสันขึ้นมาแล้วก็กินเลือดตัวเองเนี่ยทาไปที่หน้าของวิลสันเหมือนแบบสีไม่ใช่หน้าวิลสันนั้นหายไปเรื่อยๆครับชักทำแบบนี้ตลอด4ปีแต่ทุกเช้าชักก็ได้มาวาดอะไรบางอย่างบนเศษห้องน้ำที่ตอนนี้ชักใช้มันเป็นหลังคาครับวาดไปวาดมาชักก็ได้สังเกตเห็นว่าลมมันเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วและเริ่มที่จะได้เวลาออกเดินทางแล้วนะและเวลาผ่านไปอีก3วันมันก็ถึงเวลาครับลมเริ่มเปลี่ยนทิศพัดออกจากเกาะแล้วชักได้เขียนข้อความใส่ก้อนหินว่าชักโนแลนติดอยู่ที่นี่1,500วันตอนนี้กำลังจะหนีออกทะเลใครมาเจอข้อความนี้เข้าช่วยบอกเคลลี่ในมิมคิดว่าผมรักเธอแต่เขาก็ได้งัดแพของเขาลงน้ำครับซึ่งมันก็สามารถลอยน้ำได้จริงๆครับในเตรียมอุปกรณ์จำเป็นทุกอย่างพร้อมกับวิลสันด้วยก็ได้บอกกับวิลสันว่าไม่ต้องห่วงแล้วฉันเป็นคนพายเองเขาได้เริ่มละเลงบทเพลงในการพายเรือของเขาออกมาครับสิ่งพอไปชนกับคลื่นลูกแรกมันก็สามารถข้ามคลื่นไปได้จริงๆแสดงว่าเวิร์กจริงๆครับแพมันลำใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นตอนแรกใช้แค่เรือยางเนี่ยไม่สามารถผ่านคลื่นไปได้พอถึงคลื่นสุดท้ายครับฉันก็ได้ปลดสลักสวัสดีค่ะมันก็คือเศษห้องน้ำนั่นแหละกำลังหูก็กำลังฟังสปอยหนังภาพรูปปีกแล้วก็มีวงกลมสีฟ้านั้นรอบล้อมเอาไว้ซึ่งใช่นะครับเป็นสัญลักษณ์เดียวกันกับกล่องวัสดุที่เขาไม่ได้แกะมาตลอด4ปีนั่นเองจะสามารถข้ามคลื่นพวกนี้ไปได้แต่พอเขาหันกลับมามองที่เกาะครับเขากลับรู้สึกคิดถึงมันซะงั้นเหมือนตอนนี้กำลังจากบ้านเก่าอย่างไรก็ไม่รู้ทรัพยากรบนเกาะแห่งสวัสดีค่ะปากหวานมากตอนนี้เราก็กำลังจะจากกันแล้วเป็นคุณจะไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะครับฉันได้ออกมากลางทะเลจนได้พร้อมกับเจอเข้ากับพายุและฝนตกสิเขาก็ได้ลินน้ำฝนกับเข้าไปจะต้องใส่กะลามะพร้าวไปกินด้วยพายเรือออกมาได้3วันครับกระตันมาที่ตอนอื่นๆครับฉันก็ได้เจอเข้ากับปลาวาฬซึ่งปลาวาฬตัวนั้นเนี่ยก็ได้โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็มองดูหน้าฉันครับในทุกเช้าบนแพกลางทะเลของฉันนะฉันก็ได้ดำน้ำลงไปแทงปลาในน้ำเลยครับโอ้โหยังเสียบปลดล็อกสกิลเอาตัวรอดบนกล่องล้างแบบเวลตันเลยทีเดียวตอนนี้ผ่านไปอีก3วันชักก็ได้เจอเข้ากับพายุลูกใหญ่ครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนทำให้เขานั้นรีบไปคว้าวิลสันเอาไว้เพื่อไม่ให้วิลสันเนี่ยจมหายไปพายุลูกนี้มันแรงมากเลยครับเหมือนกับพายุที่ชักเจอตอนเครื่องบินตกกันเลยก็ว่าได้มันได้พัดใบเรือของชักเนี่ยปลิวหายไปทันทีก็ปลิวไปเหมือนมันบิน
ได้ในแบบที่ชาร์กว่าซุกเอาไว้นั่นเองโอ้โหเป็นไงนะเนี่ยเป็นไงครับได้สลบมาจนถึงรุ่งเช้าครับแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยวิลสันก็ดันตกน้ำพอชาร์กรู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้มองหาวิลสันครับว่าวิลสันเนี่ยเอาไปไหนแล้วเพื่อนหันไปหันมาดูที่นู่นลอยไปถึงนู่นแล้วครับชาร์กได้พยายามกระโดดลงไปคว้าตัววิลสันเอาไว้แต่เขาก็ได้จับเชือกเพื่อลากแพเอาไว้ด้วยแต่เชือกนั้นก็ดันสุดระยะซะก่อนครับเขาไม่สามารถไปถึงตัววิลสันได้ทำให้ชาร์กเสียใจเป็นอย่างมากแล้ววิลสันเนี่ยก็ลอยหายไปในกลางทะเลซึ่งตอนนี้บนแพของชาร์กเนี่ยมันก็กำลังจะพังแล้วครับชาร์กได้แต่คิดว่าน่าจะคงไม่รอดแล้วและเขาก็น่าจะมาได้แค่นี้ทุกอย่างบนแพนั้นจมหายไปกับพายุเหลือแค่กล่องพัสดุกล่องนั้นที่เขายังไม่เปิดมาตลอด4ปีสปอยแคสเวย์พายเนี่ยทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ำทะเลไปครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้ก็ปลงแล้วยังไงก็ไม่รอดอยู่กลางทะเลขนาดนี้บนแพก็ไม่มีอะไรให้กินแล้วเบิ้ลข้าวแน่นอนก็กำลังจะพังแล้วด้วยและเวลาก็ผ่านไปอีก3วันครับชาร์กก็นอนสลบอยู่บนแพในสภาพอิดโรยแต่ในขณะนั้นเองก็มีน้ำจากปลาวาฬตัวนั้นพ่นขึ้นมาใส่หน้าเขาครับจนทำให้ชาร์กตื่นขึ้นแล้วก็พบกับเรือที่มาจอดอยู่ข้างๆแพของเขาซึ่งเรือนี้ก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าครับและในที่สุดชาร์กก็รอดจนได้โอ้โหโคตรลุ้นเอาใจช่วยตามเลยเนี่ยและภาพก็ตัดไปยังเคลลี่ครับเธอก็ได้รับโทรศัพท์ครับพอคุยไปสักพักเนี่ยก็ทำหน้าอึ้งแล้วก็สลบลงไปเลยพร้อมกับภาพที่ตัดไปยังสามีของเธอและลูกน้อยที่ยังเล็กอ้าวและเวลาก็ผ่านไป4สัปดาห์ครับชาร์กก็กลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วโกนหนวดโกนเขาชาร์กได้นั่งเครื่องบินไปที่ไหนสักที่ครับและที่ที่เขากำลังจะไปนั้นก็คือบริษัทใหญ่ของเขานั่นเองครับซึ่งจะมีการจัดแถลงข่าวจากประธานาธิบดีด้วยว่าเป็นปาฏิหาริย์มากเครื่องบินตกและพวกชาร์กหายตัวไปถึง4ปีแต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจนได้แต่เอาจริงๆชาร์กไม่ได้สนใจเรื่องนั้นครับเขาสนใจเรื่องของเคลลี่มันดีค่ะได้มองหน้าเพื่อนของเขาแล้วก็บอกกับเพื่อนว่าฉันไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเธอเพื่อนของเขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเคลลี่มีครอบครัวแล้วเธอทำใจลำบากมากตอนที่รู้ว่าชาร์กเครื่องตกแต่เพื่อนของเขาก็ได้เล่าต่ออีกว่าเราออกตามหานายเป็นอาทิตย์แต่มันก็ไม่เจออะไรเลยท้ายแล้วก็ทำพิธีส่งให้พวกนายด้วยเขาคิดว่ายังไงพวกนายก็คงไม่รอดแล้วแน่ๆฉันไปเข้ามาที่สำนักงานของเขาซึ่งเพื่อนของเขาก็ได้บอกว่าเคลลี่เนี่ยจะมาที่นี่แต่คนที่เปิดประตูออกมานั้นดันไม่ให้เคลลี่สังงานผู้ชายคนนี้ได้บอกกับชาร์กว่าเขาคือคนที่รักษาลากฟันให้ชาร์กเมื่อ5ปีก่อนซึ่งชาร์กก็อ๋อโอเคจำได้แต่เขาก็ได้บอกอีกว่าเขาเป็นสามีของเคลลี่ครับซึ่งกระทำชาร์กเสียใจใหญ่เข้าไปอีกหมอฟันคนนี้ได้บอกว่าเคลลี่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเธอทำอะไรไม่ถูกครับตอนนี้ก็เลยไม่กล้ามาเจอหน้าชาร์กแต่เขาก็บอกว่าขอโทษด้วยแล้วก็เดินจากไปแต่พอชาร์กเปิดม่านออกไปดูเคลลี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเคลลี่อยากจะเข้ามาเจอชาร์กแต่หมอฟันคนนี้ไม่ให้เธอเข้ามาก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับหมอฟันคนนี้ก็เป็นสามีเธอมาถึง4ปีเขาก็คงไม่อยากเจอกับเรื่องของครั้งแรกที่ฟังเคยได้ยินแต่ไม่เคยฟังแบบสปอยสภาพมันว่างคุณชาร์กครับทุกคนเป็นการเลี้ยงให้ชาร์กชาร์กกลับมาพองานเลี้ยงเสร็จเนี่ยชาร์กก็ได้เดินมาที่โต๊ะอาหารครับพร้อมก็มองไปที่อาหารมากมายที่อยู่ตรงหน้าของเขาชีวิตมนุษย์เนี่ยมันช่างง่ายเสลือเกินนะครับลองปิดก่อนดูอย่างกูไหมล่ะตกเย็นมาชาร์กก็นอนไม่หลับครับชาร์กเนี่ยไม่นอนบนเตียงซะด้วยซ้ำเขาลงไปนอนที่พื้นแต่ก็นอนไม่หลับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะนั่งแท็กซี่ไปบ้านเคลลี่ซึ่งพอกำลังจะเคาะประตูเคลลี่ก็เปิดประตูออกมารับทันทีสิ่งแรกที่เคลลี่ทำเลยก็คือโผล่เข้าไปกอดชาร์กเดินพาชาร์กเข้ามาที่บ้านของเธอซึ่งมันก็เต็มไปด้วยรูปครอบครัวตอนนี้ในใจชาร์กก็เดินไปหัวอ่อนได้แล้วแหละนะครับชาร์กก็ได้บอกกับเคลลี่ว่าเคลลี่นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไม่ฆ่าตัวตายและพยายามมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อที่สักวันเขาอาจจะได้กลับมาพบเธอตอนนี้เขาก็กลับมาพบเธอแล้วจริงๆครับในฝั่งเคลลี่เนี่ยก็เสียใจเหมือนกันนะครับไข่ต้มว่าหัวตัวเองขาดแล้วกว่าจะทำใจมุกออนได้พอมุกออนแต่งงานมีครอบครัวเสร็จสามีดันกลับมาทำงานเป็นคุณจะทำตัวยังไงครับวันนี้จะพาแชมป์ไปที่รถของเขาชาร์กก็ดีใจมากเลยที่เก็บรถของเราไว้แล้วกว่าแชมป์จะบอกได้ครับแล้วก็สองคนไม่ได้ทำอะไรกันแค่มองหน้ากันชาร์กก็เลยขับรถไปที่ที่ขับรถหน้าเหมือนอยู่หน้าเป็นใครก็ไม่รู้ตามทางไปครับบอกเดี๋ยวชาร์กก็ถอยรถกลับมาอย่างรวดเร็วและชาร์กก็ได้เคลลี่ได้ระบายทุกอย่างแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับเขาบอกว่าเครื่องบินคุณตกแล้วตามหาคุณเป็นอาทิตย์ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีฉันมืดแปดด้านฉันนึกว่าคุณตายไปแล้วชาร์กเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันครับแต่ว่าจำเป็นก็ต้องมูฟออนนะแต่ชาร์กก็ได้เข้าไปส่งเคลลี่ที่บ้านแต่วันถัดมาชาร์กก็ได้มานั่งระบายกับเพื่อนครับว่าเขากับเคลลี่เนี่ยตัดสินใจแล้วชาร์กตัดสินใจที่จะไม่ไปยุ่งกับเธออีกและชาร์กก็จะพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ครับและภาพก็ตัดมาอีกทีกับชาร์กไม่ได้เปิดมา4ปีกล่องพัสดุที่มีลายปีกติดอยู่บนกล่องชาร์กได้นำมันไปส่งให้เจ้าของครับซึ่งพอชาร์กไปถึงเจ้าของก็รู้สึกว่าจะไม่อยู่บ้านนะชาร์กไปเขียนข้อความใส่กระดาษเอาไว้ครับพร้อมกับวางกล่องพัสดุนั้นไว้ข้อความที่เขาเขียนก็คือพัสดุกล่องนี้ช่วยชีวิตผมเอาไว้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีชีวิตอยู่ข้อ
ขอบคุณมากมากชาร์กโรแลนด์แต่พอชาร์กขับรถออกมาที่ปากซอยขาเขามีรถคันนึงวิ่งมาจอดข้างเขาซึ่งคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็เป็นสาวสวยคนนึงเขาได้ถามชาร์กว่าหลงทางเหรอแล้วก็ได้บอกชาร์กว่าเลี้ยวไปทางนี้จะไปตรงนั้นนะเลี้ยวไปตรงนั้นจะไปตรงนี้ถ้าคุณตรงไปตรงนี้จะไปทางนั้นแต่ทั้งคู่ก็แอบสบตากันและเธอก็ขับรถไปครับซึ่งพอชาร์กมองที่ท้ายรถของเธอก็เห็นรูปหลีสีเหลืองที่มีวงกลมรอบรองเอาไว้ทำให้ชาร์กรู้ได้ทันทีว่านี่คือเจ้าของกล่องคนนั้นและใครล่ะครับท่านผู้ชมจำตอนแรกได้ไหมผู้หญิงคนนี้คือคนที่ซ่อมรถอยู่ในอู่และส่งของไปให้สามีของเธอที่รัสเซียแต่สามีของเธอนั้นดันอยู่กับกิ๊กและตอนนี้เธอก็เลิกกับสามีแล้วครับก็ได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ขับรถไปที่บ้านของเธอและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจบแล้วเย่อืมโอเคโอเคดีขอโทษนะที่สายอ่ะเนี่ยพอเราเปลี่ยนแบบแผนการดำเนินชีวิตไปอ่ะมันทำให้รวนนะอย่าทำเป็นแบบอย่างเข้าใจไหมอืมอย่าเอาบานอ้วนเป็นเยี่ยงอย่างกินให้มันตรงเวลาหน่อยนอนให้มันตรงเวลาหน่อยใช้ชีวิตให้มันเป็นระเบียบกว่านี้หน่อยอืมแกงจืดหน่อไม้จากนรมต้มไข่จากยายดมพริกน้ำปลาจากยายดมซุปขนุนจากพี่ต่อยซุปขนุนรู้สึกกินแล้วไงมันก็เลยแบบฉ่ำแล้วอะไรเงี้ยก็กินไข่ต้มไปเลยสิคะกับน้ำปลามีความฉ่ำและน้ำอร่อยๆจากลุงแอ๊ดจ้าเดี๋ยววันนี้จะไปลุยงานที่เรารักกันอ๋อโอเคฟังสปอยหนังเรื่อง Castaway เฟดเอ็กซ์นี่ต้องใช้เงินมหาศาลในการสปอนเซอร์หนังเรื่องนี้นะเหมือนมีอยู่เรื่องนึงบัดอ้วนจำเรื่องไม่ได้ไฟเซอร์บริษัทยาที่เราฉีดวัคซีนกันเนี่ยสปอนเซอร์หนังเรื่องนึงน่าจะใช้เงินมหาศาลแต่มันคงได้ผลทำให้คนทั่วโลกรู้จักไฟเซอร์คอหนังรู้จักไฟเซอร์ไฟเซอร์เนี่ยเปิดตัวและมีชื่อเสียงไม่ใช่เปิดตัวดิใช้คำว่ามีชื่อเสียงจากการผลิตยาตัวนึงนะคะทุกคนคนรู้จักกันทั่วโลกแล้วก็เอามาใช้แบบผิดวิธีกันทั่วโลกให้ทายว่ายาชื่อว่าอะไรให้ทายยาไฟเซอร์ชื่อว่าอะไรพวกเรารู้จักกันดีในนามของยี่ห้อหนึ่งของวัคซีนที่เราฉีดบาร์วันฉีดเป็นเข็มที่3คือไฟเซอร์2เข็มแรกคือแอสตราเซเนกาใช่ไหมอิ่มวะพอกินน้ำแล้วอะเออจะเที่ยงแล้ววะดิดาวมาแล้วครับผมกวางมาแล้วดาวมาแล้วมากันครบแล้วพี่เล็กมาแล้ววรรณพรมาแล้วพี่ปุ๊กเก้มาแล้วใครมาแล้วอีกมั่งขนมจีนแกงไก่เดี๋ยวจะตื่นในเช้าแล้วได้ตื่น8:30
อร่อยจุก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 กินข้าวบ้านนี่มันชื่นใจเนาะพูดถึงเอาดีๆวันนี้แต่งหน้าสวยมีเวลาก็ดูสปอยหนังไปแต่งหน้าไปตอนแรกคิดว่าเอ๊ะไลฟ์สดแต่งหน้าดีกว่าแต่คนก็ไม่ค่อยดูหรอกแล้วก็อีกอย่างนึงแบบไลฟ์สดเยอะเกินไปมันเฟ้อแล้วเราอ่ะถ้าไลฟ์สดแต่งหน้าช้ามากแต่งเองโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วฟาดฟาดฟาดลงไปเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแต่งพอกลมแก้มกลมแก้มไปธุระปะปังนั่นน่ะสิแต่มันสนุกด้วยนะไปอยู่ไซส์กับเขาอ่ะลูกค้าแบบแฮปปี้มากเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะมีตัวเดียวอ่ะสนุกลุงไปอาบน้ำค่ะโอ้จุกจุกจุกรอแพนด้า4ทุ่มถึงเที่ยงคืนไม่ไหวจะพยายามนอนเร็วกลับมาให้ได้อืมเมื่อคืนเนี้ยเห็นนาฬิกาครั้งสุดท้ายตีสองอ่ะก็อาบน้ำอะไรแล้วนะก็นอนเล่นกับลุงหลับหนีเขาก็ดู YouTubeดู YouTube ดีๆเสือกไปเปิด TikTok นี่แหละขอใช้คำนี้เลยขอขอโทษนะ TikTok เสือกไปเปิด TikTok นี่แหละมันเลยทำให้แบบเลื่อยเปื่อยยาวไป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 ฮะณจุดนี้วัยรุ่น TikTok ยาวไปยาวไปลิปสติกสี350และ130ผสมกันค่ะ Maybelline Super Stay จะกินข้าวเหรอหยุดเอานี่ตักข้าวใส่จบหยุดแล้วไปเติมหน่อไม้เอาเองในหม้อไหนเนี่ยกินไปแล้วกินไปแล้วหมุนเมื่อกี้หมุนเอาแก้วน้ำมาโอ้สมบูรณ์เมฆกินไปดั่งหลายมาคืนนะทำไมยังไม่หายดีเลยค่ะใกล้หายแล้วนี่ค่ะพริกน้ำปลาไม่เค็มมีแต่มะนาวเปรี้ยวกับไข่ชื่นใจงงนะน้ำเนี่ยอร่อยอร่อยทำไมไม่กินน้ำวะแต่มักจะอร่อยตอนหลังกินข้าวน้ำเนี่ยอร่อยมากแบบกินแล้วมันแบบชื่นใจผ้าสลับหรือเปล่าชุดนี้เปล่าอันนี้ ITY ผ้า ITY ตัวนี้เป็นงานแบรนด์ของซูซานเกรเวอร์ชื่นใจหวังว่าไปทำสีผมเหรอปล่อยให้มันทูโทนไปเลยมันยาวเร็วเกินปล่อยมันจริงๆผมสีเข้มนะทำไมมัดผมปล่อยเป็นคนปล่อยผมอะแต่ฟันที่ครอบอะคือเราเปิดเพื่อรักษารากฟัน2-3ครอบแล้วรอบแรกเปิดเพื่อตรวจฟันแล้วก็จะทำครอบแล้วไปเจอว่ารากฟันมีปัญหานิดนึงก็เลยครอบคืนครั้งที่1รักษารากฟัน
ครั้งที่สองอุ้ยดีใจด้วยค่ะพี่นุชเบนแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรักษาลากฟันครั้งที่สามใช้ครอบฟันตัวเดิมทีนี้มันแตกขอบมันแตกไอ้ตรงหน้าฟันอะเรากัดเพื่อไม่ให้มันสูงก็ให้เขากอออกให้คุณหมอกอออกให้แต่ด้านข้างๆอะเหมือนแบบหินโสโครกอะที่อยู่ทะเลอะมันก็จะขรุขระที่มีหอยนางรมอะเอียงเงี้ยอยู่ตรงขอบใกล้ๆเหงือกเพราะว่ามันเขาเอาตัวครอบเดิมอะครอบแล้วมันแตกก็ต้องทนน้องไปอีกเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายน่าจะหายน่าจะถึงลากฟันถ้าถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็เอาแค่นั้นคือหมอบอกว่าตั้งข้อสงสัยว่าลากฟันอักเสบก็จะต้องรักษาลากฟันเหลือลากสุดท้ายแล้วเหลืออีกแค่นิดเดียวหมอให้ดูเอ็กซเรย์บวกลบว่ามันมีปัญหาก็ถ้าเกิดไม่ถึงก็ได้แค่นั้นก็จะลงได้อีกแล้วก็เหลืออีกนิดเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายแล้วจบเคสละพอจบเคสเสร็จจะไปต่อด้วยการครอบฟันครอบฟันก็คือการที่แบบว่าฟันมันโดนอุดแล้วมันโบ๋เยอะใช่ไหมวัสดุอ่ะมันโบ๋เยอะมากก็เลยถ้าครอบฟันก็ครอบได้ถ้าอุดก็อุดได้แต่ถ้าครอบฟันมันก็จะใกล้เคียงกับฟันที่เป็นฟันจริงๆนะคะใช้งบประมาณ10,000 กว่าบาทก็เลยตัดสินใจครอบฟันทีนี้ตอนนี้ก็เหลือเนี่ยรักษาลากฟันอีก1แมตช์จำไม่ได้ละ22เดือนหน้าเลยมั้งแบบวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเดือนหน้าไปเลยแบบ3อาทิตย์ประมาณนั้นแต่ว่าบานอ้วนก็เลยถามอ้าวแล้วระหว่างเนี้ยเรารักษาฟันคงฟันคุดได้มั้ยเขาก็เลยนัดเพิ่มให้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ไปผ่าฟันคุดกันนะคะทุกคนก็เลยช่วงนี้ก็รักษาฟันคน 4-500 คนก็มาฟังคนบ่นเรื่องฟันเนาะเจ้านี้ก็เนาะได้ยินเสียงไหมทำบ้านตลอดเวลาทำบ้านสรุปว่ายังไงจะวางรากฐานแล้วก็ถมดินเฉยเกลี่ยดินเฉยเพราะหนูบอกไปแล้วพ่อไม่เอาพ่อจะให้พ่อได้ทำไมเกลี่ยดินเฉยไม่รู้เหมือนเขาคุยกับตำรวจปล่อยเขาจะทำเราจะทำก็แล้วแต่ก็คือลงจอดรถเสร็จอันนี้ลงอันนี้หน้าบ้านเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงหน้าครัวเนี่ยเสร็จละเขาเรียกอะไรนะกันสาดหลังคายื่นออกไปอีกคราวหน้าหมอจะเพิ่มยาแบบพุ่งป้าขาน้องบานเป็นยังไงเอ่ยเป็นกำลังใจให้จ้ะมาอัปเดตอาการมาอัปเดตการรักษาด้วยแล้วกันสิบปีแล้วพี่ครอบฟัน18,000นะคะ1ซี่ใช่ไหมอันนี้12,000ถ้าจำไม่ผิดนะ12,000หรือ15,000อะไรประมาณเนี้ยก็ต้องครอบอะเพราะว่าเสียดายเนื้อฟันมันเป็นซี่ที่สำคัญมันเป็นซี่ที่แบบอยู่ตรงฟันกรามด้านบนใกล้ฟันกรามด้านบนเคี้ยวอาหารแล้วก็แบบก็แล้วแต่เราอะแต่บ้านอ้วนมองว่าถ้าอุดก็จะแบบไม่ได้แข็งแรงเท่ากับครอบก็เลยตัดสินใจครอบฟันแล้วก็ฟันคุดสองข้างทยอยรักษาไปเรื่อยๆค่ะในเมื่อเจอหมอฟันแล้วอะเนาะมันจะน่ากลัวอยู่ตอนเดียวอะคือตอนกอฟันอ่ะแต่ถ้าหัตถการใหญ่อ่ะเขาก็บล็อกยาชาบล็อกยาชาจะรู้สึกแค่แบบเหมือนให้เรากัดอะไรแข็งๆแบบกัดอะไรแหลมๆหรือบังเอิญมีอะไรก้างไปทิ่มนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่มีแล้วพี่บานฟันกรามแต่ถ้าไม่มีฟันกรามนะส่วนใหญ่นะฟันมันชอบล้มฟันมันจะล้มเหมือนมันอยู่แล้วมันแบบล้มอะไรเงี้ยเหงือกล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรหรอกสวัสดีพี่ธิดาโอ้โห long time no see where have you been don't leave me alone ดีจังเลยมีแฟนเพจอินเตอร์เนี่ยเราก็พยายามรวบรวมคำศัพท์เท่าที่มีในหัวเนี่ยออกมาใช้นะคะในที่สาธารณะเมื่อวานมีคนบอกว่า
พี่เป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกเนาะอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมวะหมายถึงว่าเขาชื่นชมว่าแบบแล้วเราก็เลยแบบนึกภาพไม่ออกว่าคนทั่วไปอ่ะเขาเขินกล้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยเอ้ยไม่ใช่เราเห็นว่าคนทั่วไปอ่ะเขินกล้องใช่ป่ะหรือการพูดแล้วการมองกล้องแบบเนี้ยเราก็เลยนึกถึงย้อนตัวเองว่าตัวเองเขินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ว่าแกฉันพบกับว่าปี 3ค่ะมหาวิทยาลัยสมัยเป็นนิสิตเนี่ยปี3ปี1ปี2ยังเป็นกระจุกกระจอกกระแจกอยู่ถ้าออกหน้าชั้นเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเขินไม่มีทางอ่ะแล้วยิ่งเรียนแบบกันเยอะๆในคณะเรียนกันหลายๆคนถ้าเป็นคลาสใหญ่หรือห้องสโลปเงี้ยก็จะแบบไม่มีทางที่เราจะไปอยู่ตรงหน้าสาธารณะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอขึ้นปี3ค่ะมันจะเป็นวิชาอนามัยชุมชนแล้วก็วิชาการนำเสนอนะคะการรายงานการนำเสนอมันก็จะมีรูปแบบของการนั่งประชุมสัมมนาหรืออะไรต่างๆหนึ่งในนั้นก็มีการสันทนาการโรลเพลย์คือการเล่นละครสมมุติอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ออกไปรายงานหน้าชั้นตลอดเลยตลอดจนแบบไม่เขินนะเพราะว่าในห้องอ่ะมันเป็นคลาสเล็กแล้วคือเราทั้งคณะมี300กว่าคนเราถูกแยก4ส่วนออกไปอยู่4วิเลยพยาบาลเราเป็น1ในวิเลยพยาบาลที่อยู่แล้วเราได้เป็นประธานชั้นปีในวิเลยพยาบาลแห่งนั้นความเป็นผู้นำมันก็เริ่มมาในระดับหนึ่งไม่ได้เยอะเพราะว่าการเป็นผู้นำตอนนั้นไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่ก็มีส่วนทำให้เราเนี่ยละลายพฤติกรรมความเป็นเด็กหลังห้องอะไรเงี้ยไปทำให้เรามีความกล้าคิดกล้าพูดอะไรเงี้ยและวิชาอนามัยชุมชนทำให้เราต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดตามอนามัยแล้วไปจัดกิจกรรมที่เขาบังคับว่าต้องมีโปรเจกต์1โปรเจกต์2โปรเจกต์สำหรับตอนนี้อะไรเงี้ยมีโจทย์ให้ทำเอาชาวบ้านมาทำอะไรก็ได้กิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขของบ้านอ้วนทำอะไรวะทำลูกประคบมั้งแล้วก็นวดเพื่อผ่อนคลายก็ทำที่ลานศาลาอะไรเงี้ยของบ้านผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มพูดแล้วก็เริ่มเข้าฝึกในตึกก็จะเริ่มสอนนะคะทำสื่อการสอนเกี่ยวกับเรื่องวิชาการอย่างเช่นวันนี้จะมาบอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการล้างมือนะคะอย่างนี้เราก็เริ่มฝึกใช้การพูดแล้วก็เราไม่ได้ทำโดยเพียวๆเราก็จะตามพี่พยาบาลตอนนั้นไปฝึกที่พิจิตรอุทัยนครสวรรค์เพชรบูรณ์ก็จะตามพี่เข้าไปเขาจะฟังวิธีการนำเสนอของเขาแล้วก็เราก็เริ่มพูดเริ่มอะไรแล้วพอมาทำงานจริงๆเนี่ยในระยะแรกๆก็โฟกัสที่งานแต่ว่าพอเราเริ่มทำงานชินเนี่ยเราก็จะรู้ว่าบทบาทจริงๆของเราเนี่ยคือการให้การพยาบาลที่เป็นหัตถการและที่สำคัญสำหรับพยาบาลคือ holistic care ใช่ป่ะมันก็จะต้องให้การประสานงานของสหสาขานะคะและกับผู้ป่วยและญาติก็คือต้องแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งผู้ให้การรักษาทางกายและจิตใจและฝั่งผู้ป่วยก็จะมีผู้ป่วยและญาติใช่ไหมและผู้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องนะคะที่ต้องรับทราบเราก็จะแบบเป็นผู้ประสานอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบค่ะอะไรเงี้ยเป็นคนแบบค่ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนแบบคุณหมอนี่คุยกับคนนี้คนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็โอ้คุณญาติค้านได้ค่ะก็จะเป็นคนที่แบบประสานไปมาอะไรเงี้ยก็เลยมีสกิลในการที่แบบพูดต่อหน้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเจ็บตรงกลางอกไหปลามาเจ็บกดแล้วเจ็บเป็นอะไรแม่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาถามคำหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนกำเนิดเสพนะสวัสดีค่ะน้องบานสวัสดีค่ะคุณพี่น้องบานระบบเผาผลาญดีนะคะทานอาหารครบทุกมื้อน่าอร่อยทุกมื้อไม่ดีแล้วค่ะ137กิโลจะดีตรงไหนก่อนไม่ดีหรอกแต่ว่าระบบขับถ่ายดีมากเอาพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยอะไปดีกว่าคนดูเริ่มน้อยลงรำคาญพูดมากไปดีกูเดี๋ยวไปกินยาเฮ้ยเดี๋ยวเติมน้ำก่อน
ค่อนมาทางด้านขวาด้านขวาอวัยวะคือปอดตับถุงน้ำดีด้านบนใช่ไหมด้านบนหรือตรงกลางอินบ็อกซ์ที่อยู่ให้ด้วยได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับเต็มตัวเด้อสายแล้วเดี๋ยวจะไปเคลียร์จริงหรอคะขอบคุณนะคะด้านบนค่ะใช่ไหมถ้าด้านบนใต้ต่อตรงนั้นก็มีปอดค่ะแล้วก็ซี่โครงก็คิดว่าน่าจะมีปัญหากล้ามเนื้ออักเสบนะวิโรจน์ไม่ต้องคิดมากกดแล้วจะเจ็บอ๋อแอะคิดว่ากล้ามเนื้ออักเสบล้วนๆเลยคิดว่านะเธอก็อย่ามาอันนี้ฉันนะข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มก็ลองประเมินอีกทีนะดีใจด้วยจ้าแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแม่อยู่โรงพยาบาลหรือบ้านพอดีว่าน้องแอดมินคลอดลูกแล้วพิมพ์เข้าไปในวันนี้แต่งหน้าสวยขอบคุณค่ะเมื่อกี้เม้นไม่รู้อันไหนอ๋อค่ะเม้นอะไรหนอจุ๊บ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 เริ่มลือบ้านอีกแล้วคุณยาไล่เก็บสายแน่นะลุงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะจ๊ะขอบคุณมากๆนะที่ติดตามพยาบาลอ้วน